SALMON PODCAST มันสดอร่อย Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีแฟนๆ Theory of Love ทุกท่านและสวัสดีพี่ปีด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love ครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธนะคะรายการ Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบวันนี้เรามาด้วยท็อปิกหลังจากเราอ่ะอาจจะมีเจ็บๆปวดปวดคันๆมาหลาย EP แบบนี้เราจะมาในอารมณ์แบบว่าหวานๆความฝันความหวังครั้งใหม่จริงๆเวลาอธิบายหัวข้อตลกเพราะว่าคนเห็นในท็อปิกอยู่แล้วหนูจะรู้สึกว่าแต่กูก็เขียนในโคเวอร์นะว่าจะเล่าเรื่องอะไรเออแต่ก็ต้องอธิบายเพราะว่ามันเพื่อจะเปิดมาสู่สคริปต์ต่อๆไปหมอขาหนูอยากถูกปัดขวาสักครั้งให้ชื่นใจอะค่ะอยากให้อัลกอริทึมมันสื่อรักหนูบ้างเอ้ยต้องบอกว่าอย่างนี้เรายังคุยกับพี่ปีเมื่อวานเลยอะว่าไม่ใช่ทุกสังคมทุกออฟฟิศนะเว้ยที่มันแบบว่ามีผู้ชายผู้หญิงเท่ากันทั้งสองข้างเออมันไม่ใช่ยกตัวอย่างที่บริษัทก็คือผู้ชายที่ available 0เออที่เหลือผู้หญิงหมดเลย18คนสมมติมันบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ในสังคมที่ทำงานอ่ะเอ้าบางทีมันก็จะไปจีบใครที่ทำงานมันก็กระทบกับงานเกิดแบบว่าเออมองหน้ากันตามใจกันไม่ติดไม่ส่งงานเนี่ยมันเลยเถิดแต่แล้วไอ้ถามว่าจะไปหาแฟนบางคนก็ไม่ได้ได้แฟนมาจากมหาลัยเนาะมันอาจจะเลิกลากันไประหว่างทางสิ่งที่จะช่วยได้ที่จะทำให้เราโซเอาได้เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละค่ะจะเป็น Tinder หรือ Facebookเดทอะไรก็ได้ก็นำมาสู่การที่เราจะเข้าสู่ความสัมพันธ์ได้โดยที่สภาพแวดล้อมทั่วไปมันไม่เอื้อให้เราเป็นนะก็คุณผู้ฟังหลายคนก็อาจจะแบบพี่ครับอย่าว่าแต่จะโซเอาเลยผมมีแอคเคาท์มา2ปีแล้วไม่เคยมีคนปัดขวาเลย เออปัดขวา 4-5 คนอย่างเงี้ยผมจะไปโซเอายังไงอ่ะพี่พี่ปีเขามีเรื่องราวของตัวพ่อ ตัวพ่อในการใช้อัลกอริทึมสื่อรักมานำเสนอนี่ผมจะบอกให้นะผมอาจจะเล่าอันนึงที่แบบว่าก่อนหน้านี้คือผมมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่มันซื้อ Tinder จ่ายตังค์ Tinder Go ค่ะเออแล้วแบบว่าสิ่งที่มันทำคืออะไรรู้ป่ะมันคือปัดขวาทุกคนแบบปัดแล้วแบบระหว่างที่มันนั่งคุยกับเราอ่ะมันก็ปัดขวาไปด้วยคือแบบว่าอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอาไว้อากอริทึมสื่อรักเว้ยประมาณนี้แต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องการจะเล่าหรอกที่ยังไงนี่มีหลายเรื่องซะด้วยที่อยากเล่าจริงๆคือเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเป็นเขาเรียกเป็นนักคณิตศาสตร์นี่ซึ่งเขาเนี่ยใช้คณิตศาสตร์เนี่ยครับในการตามหารักแท้จนแต่งงานกันเลยนะเออจนได้มีหวังฮะโดยการทำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หาคู่ออนไลน์นะครับก็เล่าถึงผู้ชายหนุ่มคนนี้ชื่อว่าคุณคริสแมคคินเล่นะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกเปล่าแต่ก็คือเขาเป็นเรียนปริญญาเอกที่อยู่ที่ MIT นะครับที่อเมริกาไหมอ่ะนะครับผมทีนี้เนี่ยก็คือแบบเขาก็เป็นเหมือนแบบผู้ชายทั่วไปเนาะคือแบบเนิร์ดๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เล่นแบบเว็บไซต์หาคู่โอเคคิวปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็ไม่ค่อยมีคนจะกดแมทกับเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แบบก็เซ็งแล้วเฮ้ยทำไงดีวะวันหนึ่งก็เกิดไอเดียมาเฮ้ยงั้นแบบแฮกแม่งเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยโดยการเขาก็ไปดูว่าอัลกอริทึมของโอเคคิวปิดเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือโอเคคิวปิดเนี่ยเป็นเว็บไซต์หาคู่แบบอันดับต้นๆของโลกอะเนาะซึ่งมันจะไม่เหมือน Tinder ซะทีเดียวนะเพราะว่า Tinder มันคือแบบเหมือนแบบเราก็โผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็เลือกซ้ายเลือกขวาเนาะแต่ของ OKCupid เนี่ยมันจะต้องตอบคำถามด้วยก็จะถามแบบว่ามีคำถามคัดกรองคุณนับถือศาสนาอะไรความเชื่อการเมืองเป็นยังไงชอบแมวชอบหมาอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบมีให้ตอบเป็นพันข้อเลยแต่คือคุณจะเลือกตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคือเขาก็แล้วแต่เราอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคำถามไม่มาถามเราเนี่ยแล้วเขาก็จะเหมือนแบบแมทช์คนที่ตอบคล้ายๆกันให้มาแบบขึ้นหน้าจอของเราแล้วก็โอเคแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาคล้ายๆ Tinder นั่นหลังจากนั้นนะครับทีนี้ไอ้คุณคริสเนี่ยมันก็แบบเหมือนก็เล่นมานานแล้วมันก็แบบเฮ้ยเล่นยังไงก็ไม่เห็นมีใครจะแบบมาสนใจเราสักทีไม่มีใครมาเลือกเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลย
แฮกโอเคคิวปิดไม่ใช่ไปแฮกเว็บมันนะแต่เขาใช้วิธีการสร้างต้องบอกว่าใช้สูตรโกงเออสูตรโกงอ่ะเออคือแบบสร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาแบบ12แอคเคาท์อ่ะก็คือปกติถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตอบคำถามทุกคำถามอ่ะเนาะคือเราจะเห็นสมมติเราเป็นผมไปเล่นเนาะเราก็จะเห็นคำตอบของคนที่ตอบในข้อเดียวกับเราเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ตอบข้อนั้นน่ะคนเราก็จะไม่เห็นว่าคนอื่นมันจะไม่แสดงผลคนที่ตอบไม่ตรงกับเราค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างไอ้เขาปลอมที่แม่งตอบทุกคำถามไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พอไอ้เขาปลอมนั้นน่ะมันตอบทุกคำถามอ่ะมันก็ทำให้มันได้แมทช์กับทุกคนก็คือรู้ว่าใครตอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ใช้อัลกอริทึมแบบมันเอามาใช้คณิตศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเคโมเดลที่แบบมันถ้าในภาษาพวก data science นี่เขาใช้กันบ่อยนะคือแบบว่าเอาไว้แบ่งว่าเฮ้ยเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็แบ่งสาวได้7สายพันธุ์7กลุ่มเนาะโอเคสาวกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคงั้นฉันจะเอาสาวฉันจะเล่นฉันอยากจะแบบไปโผล่ในโปรไฟล์ของหน้าสาวๆพวกนี้ให้ได้เขาเลือกมา2อันเหมือนตอนนั้นครับเขาก็รวบรวมว่าสาวๆคนนี้ตอบอะไรบ้างเนาะความที่เขาแบบว่าเป็นแอคเคาท์ปลอมอ่ะมันจะผ่านการคัดกรองเรื่องคำถามไปเลยเพราะว่าเขาทะลุทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าคนนี้ตอบอะไรบ้างก็ตอบคำถามพวกนั้นหมดทั้งหมดอ่ะดึงมาเป็นข้อมูลดึงมาเป็นข้อมูลแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยขึ้นไปอยู่ในแรงสูงสูของสาวๆได้นะครับผมเพราะเขาตอบทุกคำถามไงเอาชนะข้อจำกัดตรงนี้ไปครับครับทีนี้ก็เลยสุดท้ายเขาจากเดิมที่มีใครเดทเขาเลยเนาะกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่มีคนมาเดทแบบประมาณวันละ2คนอย่างโหดทุกวันวันละ2คนเป็นเวลาแบบ 2-3 เดือนมั้งแล้วก็นานๆเลยล่ะเออแล้วก็จนแบบไปเจอคนแบบคนสุดท้ายก็เอ้ยคนนี้ชอบจังแล้วก็เลยแบบได้เป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานในที่สุดอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีนะครับเผื่อมีใครเป็นโปรแกรมเมอร์ก็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะไม่รู้ได้หรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยในเรื่องราวของคุณคนนี้เนี่ยนะมันก็หลังจากนี้มันก็เลยไปถึงแต่งงานได้จริงๆนั่นแหละเขาก็ทำสำเร็จนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวอันนี้คนจะงงว่าอยู่ดีๆทำไมเขาแบบอัจฉริยะจังเลยนะเขาเคยเข้าร่วมทีม Black Jack ของ MIT นะแล้วก็ Black Jack มันเป็นเรื่องสแตทอะค่ะคือความน่าจะเป็นนั่นแหละเขาก็ได้รับรายรับแบบปีราวๆ2ล้านบาทต่อปีเลยนะแค่จากการเล่น Black Jack คือผู้ชายคนนี้ก็มีของฮะไม่ใช่อยู่ดีๆแบบกูจะแฮกกูก็แฮกแม่งเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะเออเขามีความรู้นะเธอไม่ใช่นึกจะกระโจนลงไปแบบนั้นก็ได้ไม่ใช่ครับทีนี้ในพาร์ททินเดอร์ก็ขอให้เป็นหน้าที่ดิฉันเองนะคะเนื่องจากว่าโอเคคิวปิดเนี่ยต้องบอกว่ามันมีมาก่อนเนาะพี่ปีมันมีมาก่อนทินเดอร์ซึ่งไอสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะไม่คุ้นในทินเดอร์ก็คือไอการตอบคำถามนั่นแหละเขาใช้คำถามในการคัดกรองไลฟ์สไตล์ของผู้ที่อยู่ในเว็บไซต์แต่ละคนแต่สิ่งที่ทินเดอร์ทำทินเดอร์ไม่ได้ถามเพราะว่าต้องอันนี้คือเราก็ไปหาข้อมูลมาด้วยทินเดอร์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องมองว่าเวลาทำธุรกิจอะไรสักอย่างอะฮะเราต้องมองคนที่เป็นคู่แข่งแล้วว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเพื่อที่จะก้าวนำในปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นต้องลองคิดว่าจากเรื่องของคุณคริสเนี่ยคำถามเป็นอุปสรรคในการที่เขาจะเจอใครสักคนอยู่เหมือนกันถ้าเขากับผู้หญิงคนนี้มีแนวโน้มที่จะคุยกันรู้เรื่องแต่พอดีเขาไม่ได้ตอบคำถามที่ผู้หญิงคนนี้อยากรู้อะมันก็จะหลุดไปเลย Tinder ใช้วิธี data collection มันจะใช้คำว่า big data ก็ได้สิ่งที่ Tinder ทำเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะเข้า Tinder ปุ๊บสิ่งที่เขา require คือเราต้อง sign in Facebook เนี่ยมันไอ้ Facebook เนี่ยต้องบอกนะคะว่ามันกรองได้หลายอย่างมาก1มันทำให้รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวนี้ Facebook บังคับเรื่องโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวนี้ Facebook เนี่ยบังคับให้เราต้องมี account เดียวด้วยครับมันค่อนข้างจะตายตัวเลยว่ามนุษย์คนนี้มีตัวตนใช่อยู่ที่ไหนสนใจอะไรทีนี้เขาใช้วิธีดึงข้อมูลเหล่านี้มันเรียกว่า implicit method คือไม่ได้ถามเราตรงๆหรอกแต่ว่าดึงข้อมูลที่อยู่ใน Facebook เรามาไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์วันเกิดชื่อสกุลเพื่อนของเราและเพจที่เรากดไลค์ซึ่งไอเพจที่เรากดไลค์เนี่ยมันก็สะท้อนไลฟ์สไตล์อยู่พอสมควรเนาะคนก็ชอบไม่เหมือนกันสะท้อนในแฟนเพจของเราซึ่งไอสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเขาจะเอามาเป็น data ในการที่จะกรองว่าใครรู้สึกยังไงหรือว่าใครเหมาะกับใครอีกขั้นตอนหนึ่งทีนี้พอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีสิ่งที่เรียก filtering จริงอยู่ว่าเขาไม่มีคำถามมาไว้คัดกรองเหมือนโอเคคิวปิดแต่สิ่งที่เขามีคือข้อมูล
ดังนั้นเขาจะกรองระดับนึงว่ามีเพื่อนร่วมกันกับเราไหมเพราะการที่มีเพื่อนร่วมกันเนี่ยมันถือว่าสังคมใกล้เคียงกันถูกต้องไหมคะเพราะว่าถ้ามีเพื่อนร่วมกันกับพี่ปีเกิน30คนเนี่ยเราอาจเคยเจอกันแล้วแหละถูกไหมมันจะต้องมันเรียกว่าเป็นการขจัดความต่างในแนวดิ่งอ่ะจะไม่ใช่คนคนละสังคมมากเกินไปแล้วไอ้เรื่องเพจก็จะเชฟเรื่องไลฟ์สไตล์ลงมาพอกรองมาระดับนี้แล้วเนี่ยดังนั้นก็เหลือแค่เพศอะไรระยะแค่ไหนแล้วคุณไปคุยกันเองเลยเออเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรื่องเล่าของคุณคริสไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกแหละก็คือว่าเขาได้เดทกับสาวจริงแต่ถึงเวลาเขาตกรอบสัมภาษณ์นะคะเขาไม่ได้แต่งงานในครั้งแรกๆนะคือเขาก็ถูกผู้หญิงแคนเซิลไปเยอะพอสมควรในการคุยจริงใช่แปลว่าสุดท้ายแล้วต้องมาวัดดวงกันหน้างานอยู่ดีดังนั้น Tinder ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณเลยคือกรองมาแล้วระดับนึงชอบไม่ชอบไปว่ากันตรงนั้นแต่เขาเปิดโอกาสให้คุณได้เจอคนเยอะที่สุดเยอะกว่าที่โอเคคิวปิดทำได้ไม่พอมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า recommendation คือสนใจสิ่งเดียวกับเราไหมเป็นเพื่อนของเพื่อนเราไหมและกดขวาใส่เราหรือเปล่าเขาปัดขวาใส่เราหรือเปล่าสิ่งที่ Tinder ทำคือเขาจะเอาคนที่ปัดขวาให้เราอยู่แล้วมาไว้บนเอาเหรอเพื่อที่เราจะได้เจอเราได้เขาเรียกอะไรเพิ่มความน่าจะเป็นให้เราว่าแปลว่าถ้าผมแบบสมมุติเปิด Tinder ขึ้นมาแล้วผมปัดขวาคนแรกๆที่ขึ้นเนี่ยมันก็คนส่วนใหญ่จะเขาแมทช์ถูกไหมใช่โอ้ไม่รู้มาก่อนเลยแต่มันจะถูกใส่มาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะพยายามเอาคนที่ปัดซ้ายเราอ่ะคือเขาจะไม่สิเขาจะไม่รู้สิว่าใครปัดซ้ายเราเนาะเขาอาจจะได้ข้อมูลมาก่อนว่าผู้หญิงคนนี้ปัดขวาเราหรือเปล่าแล้วเขาจะเอาคนนี้มาไว้ในลิสต์ให้เราเลือกเสมอทีเนี้ยก็ดังจากที่เราสังเกตว่าบางทีเราปัดขวาปุ๊บกลายเป็น conversation ทันทีเลยเพราะนั่นเขาปัดขวาไว้แล้วรอคำตอบจากเราคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะ get to the point ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่น Tinder คุณควรจะปัดขวาคนแรกๆไม่เชิงแต่หมายถึงว่าถ้ารู้สึกว่าใช่ก็ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าถ้าเป็นในการปัดขวาปัดซ้ายอ่ะเรารู้สึกว่าสัญชาตญาณนะบอกได้เรามองหน้าเขานิ่งๆแล้ววิบแรกมันเป็นยังไงอ่ะมันมีผลนะทีนี้ดังนั้นพอฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนจะต้องรู้สึกเหมือนดิฉันเลยว่าโปรไฟล์คือหน้าต่างหัวใจพอเขาจะเห็นหล่อนแค่ตรงนั้นต้องแล้วว่าโปรไฟล์มันคือพลังมากเลยถ้าใครได้มีโอกาสลองเสิร์ชนะคะhashtagเพื่อนสัมพันธ์ของ Tinder เขาแนะนำเลยว่าควรจะเซตโปรไฟล์ยังไงอ่ะก็มันก็จะมีหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายเอสเปกมากเลยเขาสอนว่าควรจะคุยยังไงควรจะเซตโปรไฟล์แบบไหนให้คนอะรู้สึกอยากเข้ามาคุยกับเรานะคะหนึ่งในนั้นอันเนี้ยต้องบอกว่าพี่เอามาจากข้อมูลตรงนั้นด้วยแล้วก็ออมก็มีการ add value input ประสบการณ์ส่วนตัวลงไปเพราะว่าดิฉันเป็น success case ของ Tinder โอ้โหยังไงนะครับ success case เนี่ยก็คือได้แฟนจาก Tinder ค่ะแล้วก็แต่งงานค่ะโอ้โหเออนี่ต้องเข้าโฆษณาต้องเข้าเลยนะครับต้องเข้าแล้วนะคะกดดันเลยคืออันนี้เดี๋ยวมันจะมีความเจ๋งวันนี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะเธอโปรไฟล์มันต้องมี3เป็นเป็นเราครับเป็นเราคืออะไรหล่อนชอบทำอะไรล่ะทำอาหารหรอเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกต้นไม้เล่นกีตาร์สีไวโอลินเอาเลยค่ะนี่คือชั่วโมงของการอวดค่ะคือหนูสามารถลงรูปตัวเองถือกีตาร์โดยไม่รู้สึกว่าเก๊กถ้าเล่นเป็นจริงๆนะหมายถึงอะไรที่อยู่แล้วฝั่งของเราชอบทะเลชอบทำขนมอยู่กับครอบครัวชอบรถจัดได้เลยถือเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมแบบว่าเอ้ยกีตาร์สวยดีเล่นไม่เป็นยืมมาแอคไม่ได้สิต้องเล่นเป็นสิถ้าพี่ปีมาหมอจะเป็นหมอก็อ่ะก็จะใส่ชุดกาวก็ไม่ว่ากันหรืออะไรทำให้รู้ว่าผมทำงานที่นี่สมมตินะคะครับเป็นอะไรที่เป็นเธออ่ะเอาเลยแล้วก็นอกจากเป็นเราแล้วมันต้องเป็นมิตรหลายอย่างที่เป็นเธอแต่ว่ามันไม่น่าเข้าใกล้อ่ะก็คือคนเรามันมีดีมีเสียเนาะมนุษย์มันก็มีด้านที่น่ารักไม่ได้ทุกมุมอ่ะแต่อันนั้นคือให้เขาใช้เวลาในการเข้าถึงเราหน่อยใน first impression เราหันด้านที่เป็นมิตรก่อนเรามีอาจจะมีถุงเท้าเหม็นมีด้านที่ไม่ดีแต่เราหันด้านชอบหมาชอบแมวให้เขาดูก่อนทำให้รู้สึกว่าเราน่าเข้าใกล้อะไรอย่างนี้แล้วก็โชว์ส่วนที่มันน่าคบหาก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรที่มันรับยากนิดนึงก็เดี๋ยวไปคุยกันในสเตจต่อไปครับข้อ3ใดๆก็คือต้องเป็นจริงเป็นตัวคุณเป็นมิตรและเป็นจริง
อย่างที่พี่บีถามไปแล้วว่าแล้วผมจับกีตาร์เฉยๆไม่ได้หรอเงี้ยลองคิดภาพเวลาเราแบบเข้าโปรไฟล์ไปเห็นผู้ชายนี่ถือกล้องสมมุตินะคะพอถามถ่ายรูปเหรออ๋อป้ายืมพี่มาถ่ายเฉยๆอ่ะไม่ได้แซ่มันก็ต้องเป็นเธอซึ่งแต่มันจะเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะคือจะเป็นฟิกเกอร์จะเป็นหมากลุกจะเป็นมนุษย์มันต้องมีสิฟ้าหมายถึงว่ามีด้านที่น่าสนใจหรือว่ามีงานอะไรที่เราสนุกเราชอบไฮกิ้งเราชอบเดินป่าคือทำได้ทุกอย่างแล้วก็พอมันเป็นจริงอ่ะมันจะดึงดูดคนที่เหมือนเราเข้ามาไงเธอจะได้เจอคนที่ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันเจอนักชิมถ้าเราชอบทำอาหารโปรไฟล์ที่มันเป็นจริงและเป็นเรามันทำให้เราเจอคนที่ใกล้เคียงกับเราได้ง่ายขึ้นนะคะเดียวกันถ้าเราเอาอะไรที่ไม่จริงหรือไกลตัวมากมาใช้ในโปรไฟล์เราจะเสียเวลาในการปฏิเสธหรือคุยแล้วมันไม่เวิร์กอันนี้บอกกันก่อนทีนี้ไอ้เรื่องโปรไฟล์เนี่ยมันมีสิ่งที่พี่ปีแบบบอกออมเมื่อวานเรื่องอะไรนะบางอย่างมันก็สะท้อนนิสัยบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอาจจะทำให้ดึงดูดมากขึ้นเช่นแบบว่ายกตัวอย่างอย่างผู้ชายถ้าใส่อาจจะเป็นแบบภาพเลี้ยงหมาหรืออะไรเงี้ยสมมติถ้าเลี้ยงหมาเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงมองแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้สามารถที่จะดูแลหมาได้ก็เหมือนดูแลลูกได้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอันนึงที่ใจดีมีความสามารถในการดูแลคนอื่นประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าจะแบบถ้าเราชอบปีนเขาแล้วเราใส่รูปปีนเขาเราไปมันก็เป็นภาพที่แบบทำให้รู้สึกคุณผู้ชายคนนี้แอดเวนเจอร์เว้ยอะไรอย่างเงี้ยกล้าผจญภัยกล้าหาญหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนไลฟ์สไตล์ไปแล้วก็อีกอันนึงที่ก็ไม่แน่อันนี้แบบก็เป็นข้อมูลไว้เฉยๆเนาะบอกว่าถ้าแบบใส่รูปกับสาวสวยๆหลายคนผู้ชายอาจจะทำให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ผู้ชายคนนี้มันมีอะไรดีวะมันถึงมีผู้หญิงล้อมและอาจจะแบบอาจจะแบบสนใจได้หรืออะไรอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอถ้าเป็นในมุมออมคือแบบไรอะขี้อวด แต่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นอะไรหรอเป็นแบบอยู่กับนายแบบหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปลองกันดูแต่ไอเชิงไลฟ์สไตล์ที่แบบทำอาหารกับข้าวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยอันนี้มีผลแน่นอนนะอยากให้ลองเพราะว่า จริงๆการถืออาหารนะมันดูเป็นมิตรมันดูน่าเข้าหา มันดูเป็นแบบว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขแน่นอนหรือต่อให้มันสเปซิฟิกมากๆสมมติคุณเลี้ยงกิ้งก่าอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าไม่มีแม่กิ้งก่าอยู่ใน Tinder เออเขาอาจจะอุ๊ยเลี้ยงพันเดียวกับฉันเลยใครจะรู้เออใช่ใช่แต่เท่าที่มันเป็นคุณจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะบางทีแบบเลี้ยงงูเลี้ยงกิ้งก่าอะไรก็เฮ้ยฉันชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอินไซด์นิดนึงรูปโปรไฟล์ของสามีเราใน Tinder เป็นรูปขัดรองเท้าค่ะโอ้โหบ้าแกเห็นปะแล้วทำไมคุณถึงสนใจเพราะว่าเขาใส่สูทขัดรองเท้าแล้วเราอยากรู้ว่าคือทำเป็นงานหรอหรืออะไรเราพูดมาตลอดเลยจนทุกวันนี้แต่งงานก็ยังพูดอยู่ว่ามันน่าสนใจเว้ยเรารู้สึกว่ามนุษย์คนนี้เป็นเพื่อนก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาทำอาชีพนี้อ่ะคือดูจากชุดอะเขาเหมือนแบบแต่งตัวเหมือนคนในยุคทอมเชลบี้ที่แบบขัดรองเท้าตามอังกฤษอะเก็ตแมนแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยพี่ทำเป็นงานเหรอเนี้ยอยากรู้อยากคุยกับเขาว่าเขาทำจริงหรอมันมีอาชีพนี้จริงเหรอใช่โคตรดีแล้วเราก็แบบเฮ้ยประเด็นคือเขาทำงานนี้จริงฮะเนี่ยถามว่านี่คือตัวอย่างที่ดีไม่ได้อวยสามีแต่ที่นี่คือตัวอย่างที่ดีว่าหันด้านนี้ให้เขาเห็นสิเผื่อเขาจะสนใจคือผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกค้าค่ะรองเท้าคุณหรอกแต่ถ้าเขาสนใจอาชีพคุณอ่ะแปลว่าในลองเทอมเขาจะไม่เกลียดที่คุณทำงานนี้ไงยังเชียร์นะคะอีเวนต์คุณเป็นพนักงานขับรถอ่ะถ้าคุณลงรูปคุณอยู่บนรถบรรทุกแล้วถ้าผู้หญิงเขารู้สึกว่าการนั่งหน้ารถบรรทุกมันก็เจ๋งดีอ่ะแล้วมันจะทำไมอ่ะถูกไหมเราเปลี่ยนชีวิตจริงของเราไม่ได้คุณชอบมอเตอร์ไซค์ซิ่งคุณจะแคร์ทำไมที่เขาบอกว่าสมมติถ้าคุณไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะนะคุณจะแคร์ทำไมว่าอีเราขับมอเตอร์ไซค์ยากจนโน่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดอย่างนั้นมันอาจจะมีคนที่เขาชอบซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ได้ค่ะแน่นอนเราต้องไปดูโปรไฟล์เยอะด้วยจริงๆเราต้องไปดูโปรไฟล์ยิ่งอย่างดิฉันเนี่ยค่ะนั่งแกร็บไปทำงานทุกวันไปไหนก็ทันค่ะผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์ประทับใจนะคะอยากให้รู้ว่าไอ้ที่เป็นคุณมันมีคนรออยู่คุณหันหน้านั้นให้เขาเห็นหรือยังอะหรือคุณขายอะไรที่มันไม่ใช่คุณลองดูนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลองสังเกตนะคะว่าเวลาเรากดไลค์อะไรใน Spotify ฟังเพลงอะไรอะ
มันถูกเชื่อมโยงในนี้ด้วยว่ะอ้าวเหรอเฮ้ยใช่ใช่ๆเรากับแฟนอ่ะใช่ค่ะพอเรากับแฟนอ่ะพอมาคุยกันน่ะกลายเป็นว่ามีเพื่อนร่วมกันใน Facebook เกือบ30คนคือเยอะมากนะเยอะชนิดที่น่าจะเคยเดินสวนกันเลยแหละแต่ไม่ได้สนใจกันไม่ได้ยุ่งกันเพราะว่าไม่ใช่สเปคแต่ถึงเวลาพอเนี่ยพอเขาหันอีกด้านที่เราอยากรู้แล้วเราเข้าไปถูกจังหวะพอดีมันเกิดขึ้นได้มันอาจจะเป็นคนที่เคยเดินสวนกันจริงๆใครไปรู้ทีนี้พอมาถึงตอนคุยครับต้องสอนป่ะตอนแรกรู้สึกว่ามันก้าวไก่จังเลยแบบไปถึงว่าคนก็มีสไตล์ในการคุยกับคนต่างกันอย่างเช่นที่พี่ปีเคยบอกว่ายุคนึงพี่ปีก็มีลิสต์คำถามมหัศจรรย์ของพี่ที่ถามไปแล้วผู้หญิงแบบไม่ดีกว่าซึ่งเราคิดว่าใน Tinder เนี่ยเราเชื่อว่าคนอะเอมมาเกิน 50% แล้วล่ะว่าจะมาคุยเพื่อจะแบบจะเพื่อนจะแฟนจะอะไรคือเขาตั้งเข็มมาระดับนึงแล้วว่ามันจะต้องเกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นเนาะดังนั้นมันก็ไม่ใช่การคุยกับคนแปลกหน้าที่เขาไม่เปิดทางให้เราเลยเขาก็พร้อมจะคุยอยู่ทีเนี้ยก็ไปในเรื่องไลฟ์สไตล์ก็ได้กินอยู่หลับนอนกินอะไรหรือยังชอบกินอะไรไปไหนทำธุระนั่นนี่เหมือนเพื่อนคุยกันนะคะอยากบอกทุกคนว่าพอไม่ใช่เป็นแอปแบบนี้แล้วอยู่จะ get to the point อย่างแบบพี่คะหนูไปหาพี่ได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะเว้ย ไม่ได้ห้ามว่าไปห้องใครไม่ได้แต่ลองคิดภาพว่าเราอยากให้คนมองอย่างนี้ก่อนว่าออนไลน์มันก็คือโลกแบบนึงไม่อยากให้คนมองว่าพอเป็นออนไลน์แล้วมันไร้ตัวตนมันสกปรกยังไงก็ได้ไม่ใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่คอนเซนต์โอเคเขาพอใจที่จะเปิดใจให้คนคุยกับเขาแหละเราต้องลองมองว่าประโยคนี้กล้าพูดต่อหน้าเขาเปล่าทุกเรื่องเลยนะคะอย่างสมมติเอาง่ายๆตั้งสแตนด์ใน Facebook อะถ้าเอมอยากจะว่าใครสักคนน่ะกล้าพูดต่อหน้าเปล่าถ้าไม่กล้าพูดต่อหน้าอย่าพิมพ์ครับไม่ดีเลยแต่ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราพูดเราต่อให้เราเจอคนนี้ต่อหน้าเราก็จะพูดอย่างเงี้ยได้เวลาคุยกับเขาก็ไม่ใช่แบบเอ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครเงี้ยพูดแย่ๆหรือว่าแสดงความต้องการแบบโอ้โหดุดันเกินไปจนอีฝั่งเขารู้สึกแบบทั้งที่เขาอาจจะรู้สึกเหมือนคุณแต่เขากลัวเขารู้สึกไม่คอมฟอร์ตอย่างเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์ไปเลยชอบดูหนังเรื่องอะไรซีรีส์อะไรกินข้าวอะไรยังไงแล้วก็ให้ความสม่ำเสมอหน่อยในการตอบอย่าไม่มีใครชอบรอหรอกเนาะพี่สมมติพี่ปัดขวาไปแล้วเขาแบบอาทิตย์หนึ่งพี่จะมีปัญหานี้แบบว่าเหมือนคุยไม่รู้คุยอะไรหรอเออก็ลอง30คำถามไหมอ๋อ30คำถามใช่ไหมเออ30คำถามได้นะเออเนี่ยเผื่อไปลองเนี่ยเสิร์ชได้เลยค่ะ30คำถามเยอะเดี๋ยวจะบอกโปรดิวเซอร์ให้แปะไว้ให้ลองคุณอยากกินอาหารค่ำกับใครมากที่สุดโอ้อะไรอย่างเงี้ยคิดชอบอะไรจุดมุ่งหมายในชีวิตแต่ว่าก็เชฟคำให้มันไม่ทางการหน่อยนะเบาๆหน่อยแต่ว่าจริงๆพี่เขาถามได้นี่ชอบดูหนังเรื่องอะไรอ่ะปกติอย่างเงี้ยไปในเชิงไลฟ์สไตล์ต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนกันก่อนนะเพราะว่าทำความรู้จักกันไปแล้วก็บางทีเนี่ยในระหว่างบทสนทนาธรรมดาพวกเนี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าคนนี้ได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่แค่ว่าแมทเราจะต้องชอบกันด้วยนะมันอาจจะเป็นแบบเหมือนจะใช่แต่พอคุยไปแล้วแบบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะให้บทสนทนามาทำงานของมันด้วยการค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ถ้าถึงเวลามันจุดติดมันวืดวืดวืดมันจะเกิดสเตจต่อไปก็อ่ะเดี๋ยวว่ากันตามคอนเซนต์แต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปให้เวลามาทำงานของมันโอ้โหแล้วก็จริงๆอันเนี้ยไม่ได้บอกลืมไปเลย Tinder เขาแนะนำเลยนะคะว่าหน้าโปรไฟล์อ่ะถ้าสมมติอยากได้แฟนวิบเบนเดฟิตก็พิมพ์ไปเลยนะว่าโอเพนกับสิ่งนี้โอเพนลี่คุยได้หรือจริงจังฮะเก็บตังค์มา2ปีผมมีสินสอดในสต็อก 500,000 ผมจะแต่งงานผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ก็พิมพ์เลยว่าไม่เซ็กท็อกผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าอยู่อยากหาแบบว่าคนที่จอยกันเรื่องเพศเชิญเลยเราไม่ทำเพราะคนที่เขาแรกอะเนาะจะได้แบบใช่ไม่เน็ตความคาดหวังกันไปถ้าบางคนเขาตั้งรับเฟนวิบเบนเดฟเฟตอยู่แล้วก็จะได้สมมารมหมายจัดการกันไปเราบอกแล้วความต้องการไม่มีถูกมีผิดแต่อาจจะต้องทำให้อีกฝั่งรู้นิดนึงสื่อสารกันนิดนึงจะได้ไม่เกิดการรุกรานข่มเหงน้ำใจเกินไปทีนี้ก็เหมือนจัดการจราจรแล้วก็เต็มที่เลยค่ะลองดูจะบอกนิดนึงว่าเราเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ปิด account Tinder แบบ official นี่มันเป็นประสบการณ์ที่น่ารักมากเว้ยมันจะถามเราว่าจะทำอะไรระหว่างพอด account กับลบไปเลยถ้าเราตอบว่าลบไปเลยเขาจะถามว่ามีปัญหาอะไรมีช้อยไหนที่เลือกลบ
หนึ่งไม่เจอคนที่ถูกใจสองถูกคุกคามสามเหนื่อยแต่จะมีข้อหนึ่งที่ถามว่าเจอคนที่ใช่ในนี้แล้วอ๋อเหรอแล้วพอเราตอบอย่างนั้นเขาจะ congratulation เว้ยอ๋อแล้วเขาจะหัวไอ้เขานี้ไว้จะถูกเล็กจะถูกอาร์คายไปในแง่ว่าคนเนี้ยสักเซสไปแล้วอ๋อแต่ถ้าจะเลิกแต่ถ้าสมมติหย่าร้างกลับมาเปิดใหม่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่เขาจะก็เป็นหนึ่งคนที่ไปอยู่ในเขาเรียกฮอลล์เฟรมอะฮอลล์เฟรมเขาจะขึ้นเป็น congratulation เป็นหัวใจปิ้วให้เลยว่าแบบเอ๊ดีใจด้วยนะมันเป็นแล้วเรากับแฟนทำพร้อมกันมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเว้ยเธอโอ้โหเออแม่ขายฝันกันไปเลยมันสมัยนี้แต่โสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาซวงปัดเถอะไม่แย่เชื่อเถอะจะต้องขออนุญาตสอนสาวไทยไว้เลยนะคะว่าคนไม่ดีอยู่ทุกที่อย่าคิดว่าเออ Tinder Facebook มันอันตรายอื้อคนใกล้ตัวก็อันตรายได้ค่ะคนเห็นแก่ตัวเขาอยู่ได้ทุกที่แต่คนดีอ่ะเขาก็จะรออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไงปิดโอกาสแล้วก็ยังไงล่ะออนไลน์ไม่เอาอ่ะกลัวมันไม่ใช่10ปี5ปีที่แล้วนะคะถามว่าFacebook เนี่ยปลอดภัยไหมปลอดภัยเราก็ค่อนข้างรู้กันอยู่เนาะเราคุ้นเคยกับเฟรนลี่เราคุ้นเคยกับ Facebook มากเลยมันยังมีโรแมนซ์สแกมเลยอ่ะแกดังนั้นคือคนไม่ดีเขามาที่ละค่ะแต่ถ้าคนดีเขารอคนอยู่แล้วเขาไม่ได้เจอเนี่ยเสียดายนะถ้าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเรา จะไปตามเพื่อนพี่ปีคือปักโกไปเลยจ้าแล้วแบบโอเคปักหมุดที่มิลานไปเลยอะไรเงี้ย ก็ได้นะช่วงโควิดเนี่ยเราสามารถดำเนินการไว้ก่อนได้เพื่อเปิดประเทศทีนึงเออพอเปิดประเทศเราก็เปิดประเทศไปด้วยเลยการค้าเสรีเออเนี่ยเราลองได้หมดเพราะว่าอายุสั้นนะมีความสุขไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็อยากจะให้รายการเนี้ยมี success case เหมือนกันเออใครฟังแล้วไปลองแล้วได้ดีได้ดีไงก็อย่าลืมมาบอกพี่ด้วยเออโอเคครับเยี่ยมเลยแล้วก็ต้องออกตัวว่าพี่ปีไม่ได้เจอแฟนใน Tinder นะคะมีพี่คนเดียวแล้วเขาใช้วิธีแบบดั้งเดิมบอกแล้วผมไม่รู้จะคุยอะไรเป็นคนที่แบบคุยกับคนรู้จักไม่เป็นไอ้คนที่แบบไม่รู้จักไม่เป็นต้องคุยกับพี่ปีก่อนต้องชวนคุยแล้วเจอกันที่ทำงานใช่ไหมพี่ปีก็คือวิธีการปกติประมาณนั้นคือมันต้องเจอหน้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบเออถึงจะคุยได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ปีก็ทำงานในก็เจอในระบบการทำงานนะคะซึ่งโครงสร้างสาธารณสุขก็หญิงชายปริมาณไล่เลี่ยกันไงถ้าเป็นไม่ไล่เลี่ยนะผู้หญิงเยอะแต่พี่เป็นผู้ชายก็ตัวเองเออเนี่ยถ้าเป็นสาวๆทำไงอ่ะเออต้องไปแย่งหมอกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องเออเราก็เผื่อแผ่ความต้องการอย่างอื่นเนี่ยไปสู่โลกออนไลน์ค่ะอาจจะพัดพาชีวิตคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ไปลองเผื่อจะได้ย้ายประทุมย้ายประเทศมีซิติเซนใหม่เออนะคะครับไว้รอสักเซสเคสของรายการแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับพี่ดูแลร่างกายด้วยค่ะเช่นกันครับ